กราบสวัสดีครับ FC ทุกๆคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้โหดูท้องฟ้าวันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะคือจริงๆฟ้ามันครึ้มมากเลยนะทุกท่านวันนี้นะผมว่าพายุเข้าเนี่ยน่าจะฝนตกทั้งวันแน่ๆเลยเพราะว่าฟ้าครึ้มจริงๆนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเซลต้นจำพามาดูรถรุ่นหนึ่งนะฮะ4ประตูยกสูงสำหรับท่านใดที่แบบว่าไม่อยากผ่อนค่างวดสูงๆอยากผ่อนเบาๆแต่ได้รถยกสูงนะฮะคือผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าราคารถเนี่ยอยู่ 800,000 กว่าบาทนะครับอยู่ 800,000 กว่าบาทแล้วก็ได้ความสวยงามไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟหน้ากระจังหน้าหรืออุปกรณ์อย่างอื่นเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเจ้าตัวนี้เป็นรุ่นอะไรแล้วก็อย่างที่เซลต้นบอกว่าออปชันครบเนี่ยมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับนี่เลยครับผมวันนี้นะฮะเป็นเจ้าตัว LDA นะตัวยกสูงเริ่มต้นนะครับผมนี่ดูแค่ภายนอกก็รู้แล้วว่าสวยงามนะฮะสำหรับคันนี้นะครับคุณผู้ชมราคาที่เขาตั้งไว้ในใบราคาเนี่ย 825,000 บาทคือพูดง่ายๆว่าขยับจากแคปนิดเดียวได้4ประตูนะฮะภาษีนะครับเครื่อง 1.9 เนี่ยอยู่ประมาณปีละ 2,500 ถึง 2,600 บาทต่อปีนะครับอยู่ประมาณนี้รวมพรบเรียบร้อยอยู่ประมาณ 3,000 นิดๆซึ่งแพงกว่ารถแคปแค่ประมาณอ่ะตีซะเลขกลมๆพันเดียวนะฮะแต่เราได้4ประตูได้ความนั่งสบายแต่ถ้าเป็นรถใช้งานก็อาจจะต้องเป็นแคปนั่นแหละแต่ถ้าท่านใดแบบอยากได้4ประตูแบบก้ำกึ่งแล้วกลัวภาษีแพงมา4ประตูแล้วภาษีต่างกันนิดเดียวสำหรับคันนี้เนี่ยจะมีให้เลือกทั้งหมดเนี่ย5สีนะครับผมมีสีเทาดำสีส้มสีดำสีบอลเงินสีขาวมุกถ้าสีขาวมุกก็เพิ่มเงินเข้าไปอีก 7,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะอันดับแรกเลยด้านหน้านะครับที่มาจากโรงงานเนี่ยคันนี้ต้องบอกว่าที่มารีวิวเนี่ยเดิมๆจากโรงงานเลยนะคุณผู้ชมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยไฟหน้าครับได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาแล้วนี่และ ISUZU เขาดีอย่างนึงนะไฟสูงไฟต่ำอยู่ในหลอดเดียวกันนะทำให้แบบดวงไฟมันแบบสวยงามคมเหมือนลูกตาอย่างเงี้ยแล้วดูดุดันนะฮะมีไฟเดย์ไลท์นี่ตรงนี้มาให้นะกระจังหน้าเป็นชุบโครเมียมมาแล้วมีโลโก้ Isuzu ชุบโครเมียมแล้วก็ช่องลมขนาดใหญ่แบบนี้นะช่วยให้เพิ่มความดุดันระบายความร้อนได้ดีนะทำให้อินเตอร์คูลเลอร์ทำให้หม้อน้ำได้แลบลมเต็มๆเลยตัวนี้นะครับจะเป็นไฟเลี้ยวด้านบนแล้วก็ไฟตัดหมอกด้านล่างเห็นไหมว่าระบบไฟเนี่ยได้มาครบแล้วสำหรับตัว 825,000 บาทฉะนั้นโอ้โหขับไปเนี่ยสวยงามแน่นอนไม่มีใครรู้ด้วยว่ารถรุ่นอะไรนะครับล้อนะครับตัวนี้จะได้เป็นล้อแม็กขอบ17ใช้ยาง25565ขอบ17นะครับแล้วก็ก้านลายล้อแม็กจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะออกมาในโทนสีบรอนซ์นะแล้วก็พวกจุดยึดคอม้าอะไรต่างๆเนี่ยเหมือนกันกับตัวท็อปเลยในเรื่องของช่วงล่างนะครับมีการปรับจุดยึดให้สูงขึ้นมีเหล็กกันโครงเรียบร้อยทั้งหมดนะครับโลโก้ Highlander นะครับที่บ่งบอกความเป็นตัวยกสูงจะเป็นโลโก้ชุบโครเมียมกระจกมองข้างด้านบนสีเดียวกับตัวรถด้านล่างฐานสีดำนะครับแล้วก็ตัวนี้นะเราจะได้บันไดข้างมาเรียบร้อยเลยจากโรงงานนะครับซึ่งขอบของบันไดข้างเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเป็นสีบรอนซ์นะฮะแล้วก็ตรงที่เหยียบเนี่ยจะเป็นสีดำแล้วดูนะฮะบันไดข้างเนี่ยเขาจะมีการทำเป็นคลื่นเพื่อเป็นตัวกันลื่นให้เรานะครับเวลาที่ก้าวขึ้นนะนี่มือเปิดประตูชุบโครเมียมแล้วก็มีการติดสติกเกอร์ตรงเสาประตูตรงนี้เพื่อให้เวลาที่ติดฟิล์มเนี่ยมันจะมองเป็นแบบเหมือนคล้ายๆบานเดียวกันทั้งหมดอย่างเงี้ยนะฮะนะสวยงามล้อหลังสเปคเดียวกับล้อหน้านะครับแม็กขอบ17ยางบริสโตนแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นแหนบ3แผ่นนะครับคุณผู้ชมนี่เห็นไหมแหนบ3แผ่นนะช่วยในเรื่องของความนุ่มนวลและตัวแหนบเนี่ยจะยาวกว่ารถรุ่นอื่นๆปกตินะครับทำให้มันได้รับความนุ่มนวลแต่ในเรื่องของการบรรทุกเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นกังวลเลยเพราะว่าแหนบเขาเนี่ยถึงยาวได้มีจำนวนน้อยได้แต่ว่าแหนบเขาใหญ่นะครับทำให้รับน้ำหนักการบรรทุกได้อย่างแน่นอนนะฮะส่วนไฟท้ายนะครับรุ่นนี้เนี่ยไฟเบรกจะเป็นไฟ LED นะมีไฟเลี้ยวนี่แล้วก็อันนี้เป็นไฟถอยนะครับส่วนกันชนท้ายจะเป็นกันชนท้ายบิวอินซึ่งถ้าเป็นตัวสูงอ่ะกันชนท้ายเราจะถอดออกไม่ได้นะเพ
ราะถ้าเราถอดออกมันจะโล่งเราอาจจะต้องหาอะไรมาปิดหรือว่าถ้าท่านใดไม่ปิดก็ได้แต่ว่ามันจะเห็นยางอะไหล่เห็นชั้นทรงแชสซีมันอาจจะดูไม่สวยนะต้องซื้ออะไรมาปิดนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดฝาท้ายก็เป็นชุบโครเมียมนะครับผมแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้แบบนี้ส่วนโลโก้ด้านหลังเนี่ยจะมีแค่คำว่า Isuzu D-Max นะแล้วก็ DDI จะไม่มีเกรดรถติดมานะเพราะว่าเกรดรถที่ติดโลโก้เนี่ยจะขึ้นไปตั้งแต่ตัว Z นะถึงจะมีนะครับผมนี่สำหรับภายในเนี่ยเดี๋ยวผมจะพามาดูให้ครบๆเลยในคลิปนี้นะฮะภายในเนี่ยแผงประตูจะเป็นวัสดุบุนุ่มมาให้แบบนี้นะครับเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วก็มีกระจกไฟฟ้ามาให้หมดกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าสิ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้มาก็คือตัวพับไฟฟ้าแต่ถ้าพูดถึงเรื่องความจำเป็นผมว่าก็ยังไม่เท่าไหร่จำเป็นกว่าก็คือปรับไฟฟ้าอันนี้ก็ดีเลยเขาให้มาแล้วนะครับเบาะนะครับรุ่นนี้เราจะได้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่นี่เห็นไหมเป็นเบาะผ้าเป็นผ้าพรีเมียมนะครับตรงกลางเนี่ยจะมีลวดลายนุ่มนะครับตัวเบาะผ้าเนี่ยเป็นข้อดีของเบาะผ้าเลยที่ผมอยากจะบอกคือมันนุ่มมากนะคุณผู้ชมมันนั่งสบายกว่าเบาะหนังนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะแต่ว่าการดูแลเขาอาจจะด้อยกว่าเบาะหนังเท่านั้นเองนะเบาะเนี่ยสามารถเลื่อนหน้าถอยหลังโยกขึ้นโยกลงได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับไฟหน้าสามารถปรับสูงต่ำได้นะครับเพิ่มเติมอีก3ระดับเวลาเราบรรทุกของหนักหน้าเชิดครึ่งกิ่งไม้แล้วก็ปรับลงมาเขาก็จะหักเหลงมาอีก3ระดับแบบนี้นะฮะพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มควบคุมวิทยุที่พวงมาลัยมาให้นะครับนี่แบบนี้กุญแจเป็นรีโมทนะครับส่วนหน้าจอนะตัวนี้จะเป็นหน้าจอแสดงผล7นิ้วนะครับแล้วก็มีกล้องมองถอยหลังมาให้ด้วยนี่เห็นไหมเวลาเราเข้าเกียร์ถอยหลังเนี่ยกล้องก็จะขึ้นนะครับระบบแอร์นะปุ่มหมุนทั้ง3ตัวเลยไม่ว่าจะเป็นความเย็นพัดลมแอร์ตัวเลือกช่องทางที่แอร์ออกแล้วก็ปุ่ม A ทับ C ก็มีก็คือตัวเปิดปิดคอมแอร์นะครับมีมาให้นะที่สำคัญตัวนี้ครับมีเบรก ABS มี A เบรก ABS มีตัวกระจายแรงดันน้ำมันเบรกแล้วก็มีถุงลมนิรภัยคู่หน้ามาให้นะครับมีมาให้นี่ที่บังแดดนี่มีมาให้เรียบร้อยนะครับสองฝั่งซ้ายขวาเลยนะฮะกล่องใส่แว่นตาไฟส่องแผนที่เรียบร้อยทั้งหมดนะครับเห็นไหมก็น่าใช้นะคุณผู้ชมนะสำหรับตัวยกสูงนะที่ไม่อยากผ่อนงวดแพงๆตัว LDA นี่ก็ถือว่าจบเหมือนกันนะสวยงามนะครับผมพาดูเบาะด้านหลังนะครับเบาะด้านหลังนี่ก็จะเป็นเบาะผ้าลายเดียวกับด้านหน้าเห็นไหมตัวเบาะก็จะทำเป็นแบบเป็นหลุมลงไปให้นิดนึงเพื่อให้โอบรัดกับด้านหลังของเรานั่งแล้วไม่เมื่อยแล้วก็การเอนของตัวเบาะเนี่ยจะเอนกว่ารุ่นก่อนๆหน้านี้นะครับมีที่วางแก้วน้ำเรียบร้อยเลยนะครับสะดวกสบายน่าใช้นะครับคุณผู้ชมนี่บนเพดานก็เป็นสีขาวและที่สำคัญนะครับผมเวลาเราขึ้นรถยกสูงปกติเนี่ยเราจะเจอแบบว่าเอ้ยขึ้นยากขึ้นลำบากไม่เป็นไรครับโหนตรงนี้ไปเลยนะน้ำหนัก80-100ก็โหนได้นะเพราะว่ามันแข็งแรงเขาทำมาเพื่อให้โหนอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะทนทานไหมทนทานแน่นอนครับเพราะว่าเขาทำมาโดยเฉพาะอยู่แล้วนะนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นอีกรุ่นนึงที่น่าใช้งานมากๆนะครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดเนี่ยไม่อยากผ่อนแพงๆนะครับก็เริ่มที่ตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้นะจะผ่อนถูกกว่าตัว Z เนี่ยประมาณ 1,000 นึงอันนี้ผมเลขกลมๆให้ประมาณ 1,000 นึงนะครับแต่ภายนอกเนี่ยก็แทบไม่ได้ต่างอะไรกันเลยถ้ามองอย่างนี้ผิวเผินก็แค่ล้อแม็กนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะเซลต้นก็ฝากรุ่นนี้ไปด้วยเผื่อท่านใดอยากได้4ประตูผ่อนไม่หนักมาก LDA นี่ก็น่าใช้นะครับผมสีก็มีทั้งหมด5สีให้เลือกอย่างที่แจ้งไปต้นคลิปเลยราคาก็ 825,000 บาทนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ